ก็พิจารณามาตามเหตุปัจจัยโดยที่เป็นบุคคลที่ไม่เอาหูไปนาไม่เอาตาไปไร่วาทกรรมที่มันอยู่ไม่เป็นสองขั้วเนี้ยถ้าเป็นช้างนะฮะแทนที่มันจะพยุงขึ้นไปเหมือนลุงออกอยู่ใต้ช้างใช่ไหมล่ะช้างงอมันก็คุมอยู่ข้างหน้าเออชูขึ้นไปเงี้ยมาประสานกันแล้วชูขึ้นไปมันไม่ใช่จ้ะครับอยู่เป็นกับอยู่ไม่เป็นมันชนกันเนี่ยแล้วคำถามต่อว่าแล้วจะอยู่ยังไงล่ะใช่ไหมอยู่ยังไงล่ะอยู่แบบไหนอยู่อย่างไรจึงจะให้รอดอยู่เป็นอยู่ไม่เป็นถ้าดูตามวาทกรรมนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะตั้งโครงข่ายเครือข่ายขยายใหญ่โตคงจะต้องเพื่อชนกันนะนั่นคือเขาเนาะส่วนทางเราอยู่ยังไงจะอยู่ให้รอดใช่นะมันมีกลุ่มหนึ่งมีกลุ่มนั้นนะมีกลุ่มนะมันไม่เป็นอันจะอยู่เลยทุกวันเนี่ย กลุ่มที่ไม่เป็นอันจะอยู่เลยมันร้อนนอกร้อนในร้อนกายก็คือภายนอกร้อนในก็คือร้อนภายในใจพอเกิดการร้อนในใจขึ้นมาปุ๊บไอ้กลุ่มเนี้ยฮะเป็นกลุ่มที่วันหนึ่งจะได้ยินข่าวสารกันมาโป่งเป้งบ้างกันบ้างจะมาลักเล็กน้อยกันขโมยน้อยกันบ้างล่อลวงหลอกลวงกันโดยใช้ไอทีมาเป็นอะไรมาเป็นเครื่องมือสื่อสารในการที่จะลวงกันไปลวงกันมานะในรูปแบบที่อะไรล่ะแชร์ใช่ไหมเนี่ยฮะกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มก็คือไม่เป็นอันอยู่กลุ่มไม่เป็นอันอยู่ไม่เป็นอันกินถึงที่สุดแล้วก็รู้จักตรงนี้นะฮะมันมากนะครับมันเป็นฐานล่างมันมามากมากเหลือเกินครับพอเวลามันเกิดคำว่ามากขึ้นมาเนี้ยถามว่าคนที่วิเคราะห์กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะพิจารณากับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็มักจะเอาเป็นตัวอย่างต่อเห็นไหมครับตัวอย่างที่มันไม่ดีเธอทำได้ฉันก็ทำได้เนี่ยมันไปอย่างนั้นไปยิ่งออกแม่แพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆนะฮะในขณะที่กำลังถกเถียงกันอยู่เป็นอยู่ไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาถามตัวเราแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอกับลุงเงาะอยู่ในจอนะฮะอยู่อย่างไรจะให้รอดนี่ก็ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจล่ะครับมันเป็นเช่นนี้แล้วเป็นมานานแล้วด้วยแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยุคไอทีนะมันระดมเข้ามาหลายทิศทางคนไหนที่ไหวไม่ทันนะครับหนักๆเข้าไม่รู้จะไปยังไงเป็นอยู่คือชูทักษ์ก็บอกว่าคือเราคือใครทำอะไรเป็นบ้างประกอบชำนาญชีพชอบอะไรที่เป็นบ้างที่เป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้ต้องเอาให้อยู่นะครับIs am are เป็นอยู่คือเนี่ยครับเราคือใครทำอะไรเป็นบ้างสิ่งที่ทำเป็นนั้นส่งผลให้มีรายได้ไหม
แล้วรายได้ที่ว่านั้นในรูปแบบไหนด้วยฝีมือเนาะเรียกกันว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานตรงนี้ต้องเอาให้อยู่นะครับถ้าเอาไม่อยู่แล้วยุ่งเลยนะ ESMR ถ้าหากว่าสองสิ่งนี้เอาไม่อยู่เราคือใครทำอะไรเป็นบ้างถ้าสองสิ่งนี้เอาไม่อยู่จบเลยนะให้รู้ไว้มีลูกต้องบอกลูกมีหลานต้องบอกหลานรักสมานสามัคคีกันให้อยู่นะคะในครอบครัวจำแนกหน้าที่สิทธิแล้วก็ดำเนินสิ่งที่ประกอบอาชีพในครอบครัวเนี่ยเอาให้อยู่นะครับมิฉะนั้นแล้วบ้านแตกสลายขาดครั้นจะไปพึ่งอะไรอยู่ในวารานี้นะครับพึ่งยากผมได้พูดมาก่อนแล้วไม่น้อยกว่า 4-5 เดือนแล้วไม่ใช่หรือภายใน2ปีเนี่ยบ้านเมืองเรายังฮะมันจะเป็นกราฟที่มันลงมันจะเป็นท้องช้างไปเรื่อยตกท้องช้างไปเรื่อยตกท้องช้างไปเรื่อยถึงที่สุดแล้วกว่าถั่วจะสุกงามันจะไม่หมดแล้วคำพูดคำอย่างนี้เอาอะไรมาเป็นสิ่งที่วิเคราะห์ร่วมถ้าถามผมนุ่นเศรษฐกิจโลกนานาประเทศเขาเล่นกันหนักนะฮะหนักมากนะครับหนักมากเพราะฉะนั้นการที่จะไปพึ่งพาอาศัยผลิตผลผลิตของคนในชาติที่จะทำการส่งออกไปต่างประเทศถ้าแน่ไม่จริงไม่มีปัญญาพอไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่นำพาให้เกิดความสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีครับไม่มีอะไรที่ไปต่อไม่ได้ดูที่ว่ามีปัญญาจริงไหมแล้วปัญญาที่ว่านั้นมันจะมาจากอะไรง่ายๆครับมันจะมาจากของสองสิ่งมาชนกันแล้วมีทางไปต่อไหมถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญานะฮะมันจะไปต่อไม่ได้เจอของสองสิ่งบล็อกปุ๊บติดเลยเหมือนกับก่อกำแพงกั้นเลยนี่คนที่ขาดปัญญาจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามีปัญญาปุ๊บมันจะหาทางรอดหรือก้าวข้ามหรือทะลุเข้าไปทีหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะแจ้งเพื่อโปรดทราบนะฮะสำหรับท่านที่มีผลผลิตเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองหาทางจำหน่ายจ่ายแจกไปด้วยสติปัญญาความจริงสองคำในพูดกันมามากมานานเนาะว่ามันมีจริงไหมถ้าไม่จริงมันไปต่อได้คนที่มีปัญญาเนี่ยมันสามารถดูแลอะไรนะการงานและบริวารอยู่ได้การงานบริวารอยู่ได้แปลว่าหัวแถวคือคนที่เรียกว่า CEO นั่นแหละครับถ้าขาดปัญญาด้านซ้ายมันมาถึงยุคมันถึงเวลาของเขาที่บอกว่าใดๆก็ตามที่มันเปลี่ยนแปลงได้ฉับพลันนะแบบข้ามคืนจริงๆครับเพราะฉะนั้นเวลามันลงแล้วมันลงจ้าจ้าจ้าขึ้นมาทันทีเลยตรงนั้นนะฮะบรรดา CEO นะก็มักจะไปต่อไม่ได้ทันทีถอยหลังไปที่อเมริกาข่าวสารต้นปีนี้ครับต้นปีเป็นต้นมาถึงหน้าวันนี้มันกี่เดือนมาแล้ว11-12เดือน10-11เดือนก็แล้วกันเนาะมี CEOลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ไม่น้อยกว่า 1,300 คนแปลว่าไม่น้อยกว่า 1,300 บริษัทเพราะอะไรเพราะฐานะ CEO เนี่ยมันก็ต้องสามารถนะพาองค์กรผ่านวิกฤตไปได้โดยวิธีไหนก็สุดแท้แต่ถ้า CEO ไม่สามารถคิดผ่านวิกฤตไม่สามารถพาองค์กรก็ต้องมีทั้งบุคคลใช่ไหมล่ะสิ่งก่อสร้างมันนี่แล้วก็รวมทั้งผลผลิตหรือผลิตผลนะถ้าหากว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องมันขาดที่ใดที่หนึ่งออกไป
นะวงจรการผลิตมันก็จะสูญหายไปมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาองค์กรสำคัญมากนะครับหัวแถวเนี่ย CEO ต้องให้เก่งจึงจะดูแลรักษาองค์กรได้ทีนี้พอมันเกิดการพลิกผันในเวลาเนี่ย CEO มันคิดต่อไม่ได้เพราะว่าคนที่จะเป็น CEO จะเป็นบริษัทใดก็ตามนะเขาจะมีมาตรการเขาเรียกว่าทำตัวเลขเหรอมันงั้นไม่มีใครเขาจ้างนะให้รู้ไว้เพราะว่าคนที่อยู่ในตำแหน่ง CEO นั้นค่าตัวก็ต้องแพงมากด้วยนะครับค่าตัวต้องแพงรู้ตัวเองว่าไม่มีทางออกไม่มีทางไปก็ต้องลาออกจากการเป็น CEO เพราะว่ามนุษย์พันนี้ต้องรับผิดรับชอบรับชอบก็ไปซื้อเงินเดือนเท่าไหร่ก็เชิญนะครับนะมีเงินสารพัดที่ต้องใช้จ่ายกันจะมาเยอะเลยมีงานนะมีเงินเขาเรียกเงินเลี้ยงดูปูเสือเอ็นเตอร์เทนเขาก็มีกันอยู่แล้วมีงบอยู่แล้วแหละครับเรื่องพวกนี้นะครับใช่ไหมแต่ถ้าพาองค์กรไปไม่ได้ใครก็จะให้อยู่หรอนะเมื่อรู้ตัวมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องลาออกใช่ไหมดีแล้วที่ลาออกยังดีกว่าถูลู่ถูกังอยู่ในตำแหน่งนั้นราชการก็เหมือนกันนะพี่นะต่อไปนี้ราชการตำแหน่งใดๆก็ตามทีนะมันจะเป็นกันทั้งโลกใบนี้งั้นคนไทยประเทศไทยราชการไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องเพราะฉะนั้น CEO ระดับแถวล่างนะหัวหน้าส่วนงานเนี่ยข้างล่างก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่หน้าที่ทำไปให้ขึ้นไปตรงตามเป้าหมายของหน้าที่ใช่ไหมแต่ระดับถ้ารู้ว่าตัวเองไปต่อไม่ได้ก็ต้องลาออกจากตำแหน่งหน้าที่แปลว่าไม่สามารถเป็นผู้นำได้ก็ต้องถอยไปเป็นผู้ตามนะครับให้ผู้ตามเขามีสติปัญญาให้มีศักยภาพเข้ามาแทนที่แล้วจะนั่งแช่ทำไมล่ะครับไม่ละอายบ้างหรือไงกันใช่ไหมครับไหมพอเวลาลุงบอกพูดภาษาหนักๆไม่ละอายหรือไงกันนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยขออนุญาตทีครับขออนุญาตนะตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละครับเขาเรียกว่า CEO ประจำหมู่บ้านใช่ไหมล่ะขึ้นมาอีกทีคือกำนันก็ CEO ประจำตำบลใช่ไหมหน้าที่อะไรทำให้ประชากรเขารักสามัคคีกันแล้วก็ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วมีการงานออกมาให้มันเป็นสัดเป็นส่วนของประชากรต้องหาวิธีช่วยเขาครับมันถึงจะถูกไม่ใช่ใช้หน้าที่ตำแหน่งขออนุญาตเช่นผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็มีอำนาจในระดับหนึ่งก็แล้วกันนะไม่ใช่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจนะไปอะไรล่ะไปสกัดกั้นกันนะประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นโดยที่กระดิกไปไหนไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นสุดท้ายมันก็เหมือนกับกบตัวหนึ่งถูกหักขาแปะตะเกียกไปไหนตะเกียกไปกลายไปไหนก็ไม่ได้เห็นไหมครับมองเห็นภาพไหมครับอันนี้ขนาด CEO ประจำหมู่บ้านนะแนวคิดอย่างนี้ก็ต้องไปเหมือนทุกๆชั้นราชการประจำใช่ไหมครับหัวหน้าส่วนงานใช่ไหมครับเมื่อรู้ตัวว่าเนี่ยหัวหน้าส่วนงานเนี่ยเขามีงบประมาณบริหารจัดการประจำแล้วแต่ตำแหน่งหน้าที่มากน้อยค่อยได้มากันมีงบประมาณไอ้เจ้างบประมาณที่ว่านี้เมื่อเวลาทำแล้วเพื่ออะไรก็เพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องให้ประชาชน
ป็นผู้ประเมินไม่ใช่นายเหนือหัวเหนือศีรษะหรือว่าตั้งกรรมการจากไหนก็ไม่รู้มาประเมินผมบอกว่าไม่ใช่มันผิดมาตั้งนานนักหนาแล้วครับเรื่องนี้เขาเรียกกันว่าการบังคับบัญชามาตั้งแต่เบื้องบนเมื่อไรปุ๊บซวยแน่นอนจริงๆมันต้องไปจากเบื้องล่างมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติในการวิวัฒน์และพัฒนาการจากฐานล่างเนี่ยไปขึ้นไปบนไปบนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคนคนหนึ่งจะมีความสามารถทำอะไรและมีความรอบรู้รู้รอบรู้อะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องมาประมวลในการตัดสินใจในการทำอะไรหรือไม่ทำอะไรภายใต้งบประมาณอันจำกัดให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คิดกันอย่างนี้บ้างหรือเปล่าครับแผ่นดินสยามแห่งนี้กฎระเบียบใดๆที่ออกมานี่ทำให้ตัวเองเนี่ยมันทำงานไม่ลื่นไหลก็ต้องเสนอขึ้นข้างบนไม่มีอำนาจที่จะมาปรับแก้เสนอขึ้นข้างบนให้ปรับแก้ในส่วนที่ปรับแก้ได้งานมันจะได้ทำต่อไม่ใช่เออก็ทำตามกฎหมายนะหนูทำตามกฎหมายไม่มีอำนาจที่จะเซ็นแล้วเจ้าหนีไปไกลแบบนี้หนีทำตามระเบียบผมทำตามระเบียบงั้นไปเลี้ยงควายเอางั้นเหรอต้องปรับแก้ระเบียบอะไรที่ตามมันไม่ลื่นไม่ไหลเพื่อที่จะให้งานตัวเองที่คอยดูแลหนูระดับท้องถิ่นมาถึงวันนี้เรื่องของอะไรนะฝ่ายปกครองที่เป็นแกนที่เป็นเมนหลักก็คือก็อยู่ในกระทรวงเดียวกันนั่นแหละกระทรวงอะไรกระทรวงมหาดไทยนะก็รู้แล้วว่าบรรเทาทุกข์บำรุงสุขของชาวบ้านไอ้คอนเซปต์ไอเดียตรงนี้มีบ้างหรือเปล่าเอาไว้ตรงไหนคอนเซปต์ไอเดียตรงนี้เอาไว้ตรงนี้หรือเอาไว้ตรงอื่นหรือเปล่าถ้าอยากจะรู้นะนะนะบำรุงอะไรบำรุงทุกบำรุงสุขนะหรือก็บำเรอกันแน่เอามันแน่ๆนะมันเป็นบำรุงบำเรอหรือเปล่าหรือว่าบรรเทาทุกข์บำรุงสุขนะบรรเทาทุกข์บำรุงสุขหรือบำเรอพระเดชพระคุณให้มันชัดนะ3คำเนี่ยงั้นไปต่อไม่ได้นะครับบ้านเมืองไปต่อไม่ได้กลับนะครับไอ้ความคิดเตี้ยๆแค่นี้คิดไม่ได้เหรอต้องปรับทุกระดับครับนะกฎระเบียบใดๆออกมาแล้วกับการบังคับบัญชาดิเป๊ะข้างล่างดีไม่ได้แต่กูสั่งมึงต้องทำสวยคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงสถานการณ์จริงก็ไม่กล้าตัดสินใจเพราะการบังคับบัญชามันผูกเป็นเชือกโยงไว้ตั้งแต่หัวแถวนู่นนะลงมาข้างล่างตายฮะพอเรื่องอยู่ข้างล่างกว่าจะไปบนตัดสินใจได้วันเวลาผ่านไปไม่ทันรับประทานนะครับไม่ทันรับประทานรู้จักคำว่ารับประทานไหมเนี่ยเออคำใหม่ก็ได้นะมีคำหลายคำให้เลือกนะจะว่าไปทำไมมีนะลองไตร่ตรองดูสิครับว่าเป็นไปได้ไหมลูกหงอกเล่าสู่กันฟังขนาดเนี้ยหรือเอาหูไปนะเอาตาไปไร่อยู่โอ้ยก็สามสหายได้งานแล้วแบบนี้เป็นเรื่องของสามสหายแล้วแบบนี้จะหนีไปไหนรอดล่ะทางน้ำบกอากาศไปไม่รอดล่ะให้รู้ซะว่าสามสหายเขาจ้องอยู่นะแต่เรื่องทำดีทำชั่วนี่แหละครับทำดีแล้วชั่วแล้วก็ดำเนินต่อไปสามสหายเขาปกป้องคุ้มครองให้อยู่ไม่ต้องวอรี่แต่ถ้าหากว่าชั่วก็ไม่รู้ดีก็ไม่รู้ระเบียบ
มันไปต่อไม่ได้พัฒนาไม่ได้ก็ไม่รู้จักปรับแก้จะมันไปก็น่าเห็นใจคนที่อยู่ในระบบราชการเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้เงินของคำว่าระเบียบคำว่ากฎจะเป็นระเบียบของกองนะระเบียบของกรมกฎของกระทรวงใช่ไหมแล้วก็พระราชบัญญัติประจำกระทรวงก็มีแค่นี้มันจะมีหาอะไรขอแค่นี้จะรู้นะไม่เห็นจะมีหาอะไรเลยมีออกกฎออกมาเพื่อที่จะให้อำนาจตัวเองเนี่ยอยู่มั่นขวัญยืนอย่างนั้นเหรอโถหนีไปไกลใช่เป็นมากี่ปีแล้วบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะไปต่อได้ยังไงล่ะครับมารอบบ้านผ่านเมืองเข้าไปถึงไหนกันแล้วนะมาอยู่แค่นี้เหรอนายคอยดูไม่เชื่อเพราะฉะนั้นมันต้องมีเขาว่าหน้าที่สิทธิประชาชนเขาก็มีสิทธิให้เขามีสิทธิบ้างรวบอย่างเดียวหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่อำนาจสามสิ่งนี้อยู่คนคนหนึ่งแล้วสิทธินะของชาวบ้านเขามีสิทธิอะไรมีแต่หน้าที่ทำอะไรล่ะก็หน้าที่หากินประจำวันนี่แหละครับหน้าที่เขาใช่ไหมเอาตัวอยู่รอดอยู่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยู่อย่างไรจะให้อยู่รอดชาวบ้านก็ต้องมีหน้าที่ประกอบสมาชีพชอบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานใช่ไหมล่ะมันได้อยู่รอดนะ นั่นคือหน้าที่สิทธิเขาควรอะไรกันบ้างไม่รู้ทางฝ่ายรัฐนะให้สิทธิ์อะไรก็เอาเท่านั้นนะครับใช่ไหมล่ะก็ไม่ต้องไปปฏิเสธกันละเรื่องของสิทธิมากน้อยข้อแรงประการใดประมาณนั้นครับแต่คนที่มีทั้งตำแหน่งหน้าที่อำนาจนี่สิตัวนี้ตัวร้ายกาจมากร้ายกาจจริงๆนะครับขอให้ทราบนะตำแหน่งหน้าที่อำนาจโอ้โหโคตรร้ายกาจเลยบางคนนี่ดูไม่ออกครับครับเป็นราชการไม่สามารถเข้าใจ3คำเนี่ยหนีไปไกลจริงใช่ไหมฮะเนี่ยเอาหน้าที่ก็รับประจำเดือนไงนี่ยังนี่คือหน้าที่ได้รับค่าตอบแทนประจำเดือนเนี่ยเอาไงใช่ไหมครับส่วนประชาชนนี่นะฮะหน้าที่ก็ประกอบสมาชีพชอบแล้วสิทธิแล้วแต่เขาจะยื่นมาให้อำนาจเป็นนี้พอจะมีอำนาจหน่อยก็ล้มลุกคลุกคลานอำนาจอะไรล่ะที่เขาเถียงกันไม่ใช่เหรอที่ไหนนะครับที่เกียกกายก็แล้วกันง่ายดีนั่นมูลค่าไม่สองสามหมื่นล้านเฉลี่ยสร้างขึ้นมานั่นนะเกียกกายก็แล้วกันนั่นนะฮะเรื่องอย่างนี้อันนี้ก็ต้องมองให้ออกเหมือนกันนะว่าหลังๆมานี้ผมเริ่มพิจารณาสังเกตนะถ้าเราสังเกตนะว่านะพอเวลามันเริ่มมาเป็นโครงสร้างของอะไรของการบริหารจัดการบ้านเมืองก็มีฝ่ายรัฐฝ่ายอะไรล่ะก็เรียกฝ่ายค้านเหรอรัฐบาลฝ่ายค้านเหรอเนี่ยกำลังเถียงเรื่องจริยธรรมอยู่เวลานี้จริยธรรมมันคืออะไรจริยธรรมเนี่ยมันต้องใช้ในเฉพาะกรอบอ้างอิงเช่นจริยธรรมของกีฬาที่เรียกกันว่านักฟุตบอลใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ดูฟุตบอลใช่ไหมครับนั่นคือในกรอบนี้เฉพาะฟุตบอลนะใช่ไหมครับถ้าไปเป็นบาสเกตบอลก็อย่างหนึ่งเพราะมันคนละกติกาใช่ไหมครับไม่ว่าจะพูดคำว่าจริยธรรมในกรอบอ้างอิงอ้างถึงอะไรก็สุดแต่นะจริยธรรมของส.ส.จริยธรรมของส.ว.จริยธรรมของรัฐมนตรีมันต้องออกมาเป็นอย่างนั้นมันจะไปรวมไม่ได้ถ
ถ้ารวมทั้งหมดคำเดียวครับคือคุณธรรมนะแต่ละคนนั้นน่ะมีคุณธรรมไหมล่ะที่จะไปดำเนินการให้เป็นบุคคลที่มีจริยธรรมถ้าไม่มีคุณธรรมเนี่ยจบข่าวเลยครับไปไหนก็ไปไม่ได้ถามตัวเองสิครับว่าตัวเองมีคุณธรรมหรือไม่บุคคลที่มีคุณธรรมอยู่ในใจจำหน่อยนะครับลุงก็ขอถือโอกาสทีเดียวสอนจระเข้ว่ายน้ำสักหน่อยนึงยังไม่ถึงขั้นสอนสังฆราชนะครับเอาแค่สอนจระเข้ว่ายน้ำเพราะว่าจระเข้ดักดานมาเยอะหนังเหนียวเข้าใจไหมเออง่ายๆฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนะถากถังกันไปถากถังมาเพื่ออะไรก็เพื่อแย่งอะไรแย่งอำนาจเห็นไหมครับแค่นี้เองจริยธรรมของนักอะไรนะนักการเมืองคนที่จะมาสร้างจริยธรรมนั่นแหละครับคนนั้นต้องไม่มาเอาประโยชน์ทางการเมืองง่ายๆฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลโอเคนะถ้ารัฐบาลไปไม่ได้ฝ่ายค้านก็มาแทนที่ไอ้คนที่มาแทนที่ต้องเป็นคนที่ต้องไม่ใช่คนที่ใช้วาจาอะไรต่างต่อสู้กันต้องคนอื่นไม่งั้นมันทำเพื่อตัวมันเองนะครับไม่ผิดไม่มีทางผิดเลยสังเกตไหมครับเวลาเขาเปลี่ยนรัฐบาลทีก็บุคคลที่อยู่หัวแถวต่อสู้สุดท้ายก็มาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ไปเหมียนเดิมหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ไปต่อไม่ได้ทำอะไรก็หวังต้องทำอะไรที่ไม่หวังสิครับถ้าคิดว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ต้องอยู่ด้วยกันสันติครับต้องไม่เอาประโยชน์ด้วยสิครับประโยชน์ที่กำลังต่อสู้กันอยู่ตรงนั้นนะส่วนนั้นก็มากด้วยพลิกขั้วปุ๊บเอาประโยชน์เลยนะก็แย่งอำนาจนั่นเองครับการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะสอดสางกันหักล้างกันเพื่อแย่งอำนาจนั่นเองแมนมาเถียงลงหมอกไว้เนี่ย75ปีแล้วเนี่ย75ปีนั่นนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ใช่เป็นคนที่โอ้โหไปนาแต่ไปได้เนาะเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าประเภทหูหนวกตาบอดนะยังพอมีอยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยสรุปก็คือคนที่มีคุณธรรมเนี่ยจะคิดทำอะไรก็ได้สิ่งนั้นต้องออกมาถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติเอาธรรมชาติกับกฎหมายมาจัดการนั่นน่ะถ้าถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคอยู่ภายใต้กฎหมายใช้มากี่ปีแล้วนะรูปหน้าปาจมูกหรือเปล่าบ้านเมืองเรามันถึงขั้นที่จะคนพกปืนเข้าไปฟังนะการตัดสินอรรถคดีของท่านผู้พิพากษาในศาลถึงไปใส่โป้งป้างป้องป้างกันในตรงนั้นอ่ะผมถือว่ามันขนาดไปแตะตัวขนาดนั้นอ่ะแปลว่ามันบอกถึงอะไรล้มเหลวหรือไม่ในเรื่องของระบบนะครับระบบครับระบบตรงนี้นะฮะจะไปโทษท่านผู้พิพากษาไม่ได้แน่นอนมาตั้งแต่ฐานล่างความไม่ยุติธรรมมันมาตั้งแต่ฐานล่างนะครอบครัวหนึ่งมีพ่อมีลูกสาวใช่ไหมล่ะลูกสาวถูกคนข้างบ้านใครก็ไม่รู้กันแล้วกันมากระทำไม่ดีไม่ร้ายนะแต่เป็นข่มขู่
หรือข่มขืนอะไรก็แล้วแต่เถอะเสียซะว่าพ่อก็เห็นกันอยู่หรือว่าดีเห็นกับตาได้ซ้ำไปใช่ไหมครับแต่พอเวลาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไอ้คนทำกับลูกสาวแท้ๆถูกศาลตัดสินใช่ไหมครับไม่มีความผิดเนี่ยคือยกฟ้องอะไรก็ว่ากันไปเออคนไม่คิดได้จริงๆนะงั้นกูเนี่ยตัดสินแม่งเองเลยประมาณนั้นใช่ไหมเกิดขึ้นมาแล้วไหมครับเพราะอะไรก็กระบวนการนะครับถามว่ากระบวนการมีอะไรเกี่ยวข้องมีทนายใช่ไหมมีทนายเกี่ยวข้องทนายนี่ก็คุณธรรมมีไหมตัวเนี่ยรับงานแต่เวทพื้นเหมือนกันกว่าใช่ไหมครับก็เห็นจ่ายอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็หักเหลี่ยมหักมุมกันนี่นะหาหลักฐานป้องกันหลักฐานใช่ไหมหาหลักฐานมาสนับสนุนตัวเองแล้วก็ป้องกันหลักฐานฝ่ายตรงข้ามไม่ให้มีมาแล้วไปคุยกับใครต่อเห็นไหมครับเห็นไหมครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนิดเดียวนะฮะแต่มันส่งผลเยอะมันเป็นเรื่องใหญ่ในทางสังคมยิ่งสังคมณวันนี้มันสังคมออนไลน์มันไวมันพืดป้าทันทีนะครับยังไม่รู้สึกรู้สายเลยป่านนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ศึกษาก็ดูเอกสารหลักฐานที่มาที่ไปก็อยู่แค่นั้นจะได้กันมากกว่านั้นก็ไม่ได้หรือก็มีช่องทางได้หรือเปล่าไม่ทราบเขามีอยู่คำไม่ใช่เลยผู้ศึกษาเลยสืบสอบไงต้องสืบสอบข้อจริงข้อเท็จให้มันชัดครับไม่รู้นะต้องมีฮะคล้ายๆกับว่าฝ่ายตุลาการเนี่ยก่อนทางมันลังเพราะเวลาตัดสินก็ตัดสินไปตามตัวหนังสืออ้างถึงอ้างอิงไปตามตัวกฎหมายมาตรานู่นนี่นั่นใส่เข้าไปเห็นไหมฮะมันต้องมีงานสืบสอบโดยเฉพาะก็เหมือนสายลับนั่นแหละครับสายลับของท่านผู้พิพากษาตรงนี้เลยครับอันนี้ต้องมีจริยธรรมเหมือนกันเห็นไหมคือมันไม่รู้มันต้องออกมาเป็นอาชีพอะอาชีพสายลับเออในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอย่างเงี้ยก็ต้องทดสอบกันแล้วครับวัดความรู้นู่นนี่นั่นกันนะครับต้องไปหาข้อมูลที่มันเป็นหลักฐานจริงๆนะมันจะต้องชี้ผิดชี้ถูกใช่ไหมชี้ข้อเท็จชี้ข้อจริงมันต้องเป็นคนที่สามารถจะวิเคราะห์แล้วก็วินิจฉัยได้ในขั้นเบื้องต้นมันไม่ใช่เอาใครก็ไม่รู้ที่จะมาทำงานประเภทนี้มันเป็นงานที่มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับงานนักสืบมันไม่ใช่ง่ายนะครับทางด้านทหารก็ต้องเรียนกันเรื่องเสเข้าใจไหมครับเสก็ต้องมีลูกล่อลูกชนต่างสารพัดแนวทางทหารเขาก็มีเสเขาจะเรียนการพวกนี้ครับก็ต้องให้ความสำคัญครับถือเป็นอาชีพหนึ่งนะให้มันอยู่ในกระบวนการมืออาชีพกันต้องส่งเสริมอาชีพลุงหงอถึงอยากจะให้จะให้บ้านเมืองนี้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมอาชีพไปถึงทางด้านอาชีพทนายความนี่เป็นต้นเห็นไหมครับใช่นะเอาละทนายความพอเวลารับว่าความแล้วคือรับแล้วใช่ไหมฮะแน่นอนคู่กรณีจะเป็นฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยก็เหมือนกันเลยครับเขาไม่มีใครอยากจะแพ้หรอกครับคดีใช่ป่ะทนายความก็ต้องรู้สิครับว่าจะรับหรือไม่รับคดีเนี่ยถ้ารับก็ต้องรับผิดชอบด้วยแปลว่าไม่งั้นมันก็พลิกกันง่ายๆสิครับใช่ไหมถ้ารับทำสมมติว่าถูกแปลว่าชนะก็แล้วกันผู้ชนะก็แล้วกันเนาะมันต้องแพ้ชนะฮะเรื่องของคดีความเนี่ยนะมันต้องมีแพ้มีชนะโอเคไหมครับถ้าชนะก็ค่าตอบแทนอะไรก็ว่าไปสิถ้าแพ้ต้องขอคืนทีเนี้ยเอาไม่งั้นก็นะโยนอ้อยให้ช้างก็งับหมดสิครับอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเห็นหรือยังนะเพราะฉะนั้นคำว่ายุติธรรมมันต้องมีคุณธรรมจริง
มันถึงจะมีความยุติธรรมได้ถ้าขาดคุณธรรมแล้วไซส์อย่าไปถามหาความยุติธรรมทุกคนทุกที่ทุกคนในโลกนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาจับแยกกฎหมายออกไปกับธรรมชาติถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติเอาคำว่าธรรมชาติกับกฎหมายมาขึ้นตาช่างใส่กันเนี่ยตัวหลักกฎหมายเนี่ยให้ความสำคัญไปสัก 20% ซะพื้นฐานธรรมชาติให้ตั้ง 80% เห็นไหมครับนั่นแหละครับมันจะสร้างจริยธรรมของชนชาติได้เห็นไหมแล้วก็มีคุณธรรมต่อไปก็จะมีเมตตาธรรมต่อกันมันจะเข้าไปถึงเมตตาธรรมในขั้นต่อไปใช่ไหมฮะจริยธรรมยังตีไม่แตกอยู่อีกอันนึงจรรยาบรรณใช่ไหมครับจรรยาบรรณใช่ไหมครับจรรยาบรรณนี่ก็เหมือนกันวิชาชีพต่างๆนะโอ้ยจรรยาบรรณเขียนไว้อย่างหรูโก้เลยครับนะจรรยาบรรณเขียนไว้โก้เลยทุกวันนี้อ่านบ้างไหมจรรยาบรรณอ้าวถ้าพูดถึงการสัญญกรรมนะครับไอ้ตกแต่งใบนุ่งใบหน้าเนี่ยอาจารย์ยาบันหน้าที่กับสิทธินี่ก็จะแย่อยู่แล้วนะเอาอย่างเดียวรับอย่างเดียวนะเห็นมนุษย์ผู้คนเป็นเหยื่อไปหมดประมาณนั้นครับคืออยากได้เงินอย่างเดียวไอ้มนุษย์ก็อยากจะสวยจังอยากจะรอจังกลุ่มสัญญกรรมนะครับสัญญกรรมตกแต่งนี่นะครับมันเดี๋ยวฮือฮามากเห็นไหมครับเนี่ยมาตรการต่างๆเหล่านี้มันต้องให้เกิดขึ้นไม่งั้นมันมนุษย์ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือผู้ด้อยโอกาสก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของผู้อะไรมีโอกาสพวกเรียนรู้สูงๆเห็นไหมฮะมาใช้โอกาสอย่างนี้มันก็ไม่ไหวแล้วครับใช่ไหมฮะมันจะไปต่อได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นคนที่มีฟังกันดีที่ผมกำลังพูดลูกของกำลังพูดใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมแล้วก็มีเมตตาธรรมไว้ด้วยนะครับมันจะมองออกฮะจริยธรรมเป็นยังไงนะครับมันจะมองออกฮะหน้าที่สิทธิตำแหน่งหน้าที่อำนาจมันจะมองออกนะแล้วก็หน้าที่สิทธิมันจะมองออกเห็นไหมครับถ้าไม่มีสองสิ่งนี้กำกับอยู่สองสิ่งนี้คือคุณธรรมกับเมตตาธรรมถ้าไม่มีตรงนี้เป็นหลักมันจะมองผิดพลาดหมดครับนั่นๆๆผิดพลาดหมดพูดกันจังเมตตาธรรมกลุ่มศาสนาก็เหมือนกันพยายามที่จะให้ผู้คนได้มีสิ่งเหล่านี้ทีนี้คนอยู่ในบรรยากาศกลุ่มศาสนานักศาสนาก็แล้วกันอย่าคิดมากก็หาไม่มีเหมือนกันไอ้คุณธรรมเมตตาธรรมจริยธรรมก็ไม่มีนักบวชก็ไปทำอะไรต่างๆนะมีดีมีร้ายกันมากมายกายของมันบังคับบัญชากันไม่ได้มันจะไปต่อได้ยังไงสังคมอย่างนั้นเพราะคำว่าสังคมมันเป็นองค์คาพยพของทุกคนเกี่ยวข้องกันนะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ไม่สิทธิอาชีพต่างๆมันสัมพันธ์กันไปทั้งหมดมองภาพรวมไปหรือเปล่าถ้ามนุษย์มองภาพรวมกันไม่ได้นะครับแน่นอนนะฮะคนที่มีภาพรวมก็คือต้องมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมถ้าบอกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่างต่ำก็ต้องรักษาความอะไรความเป็นอุเบกขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะมีภาวะอุเบกขาได้เนี่ยมันก็ต้องเหนือชั้นกว่าคนทั่วไปแน่นอนนะครับอุเบกขามันต้องมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมมันจะมีคำว่าอุเบกขาได้ง่ายๆก็คือบุคคลนั้นก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นบุคคลที่มีความเป็นอุเบกขาได้คนนั้นต้องมีเมตตาธรรมกับคุณธรรมมันจะบวกกันจึงจะเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในภาวะที่เป็นอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่วางเฉยนะโยมอุเบกขาอย่าไปคิดวางเฉยนะอุเบกขาเนี่ยมันหมายความว่ารู้ทั้งสองด้านแล้วไม่ใช่น้ำหนักจัดให้มันเท่ากันเช่นมีคนจะมาทะเลาะกันเรื่องของตัวบทกฎหมายเงี้ยฮะมันจะให้ดีถูกต้องที่สุดเลยครับท่านผู้พิพากษาต้องมีใจเป็นอุเบกขาจริงๆจึงจะพาสังคมไปได้เพ
พราะว่าบุคคลที่จะมีอุเบกขานั้นจะต้องมีเมตตาใช่ไหมยังไม่ต้องพูดถึงคำว่ากรุณาด้วยนะที่จริงกรุณาคือการกระทำนะกดปลายปากกาก็เป็นกรุณาแล้วครับกดปลายปากกาเซ็นเยสหรือโนก็เป็นอะไรนะก็เป็นการกระทำเข้าไปแล้วเป็นกรุณาแล้วเห็นหรือยังนะเมตตานี่มันไปได้แค่พูดคุยกันมันเป็นนามธรรมอยู่ถ้ากรุณาปุ๊บมันลงมือเลยครับใช่ไหมเพราะนั้นคนที่มีภาวะที่เป็นอุเบกขาจะต้องประกอบไปด้วยหนึ่งมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมใช่ไหมมันจะค้ำจุนสังคมมนุษย์อยู่ได้เกินกว่าอุเบกขามันมีอันหนึ่งเหนือกว่าอีกทีนึงนั่นก็ถือว่าเดอะท็อปนะครับก็เรียกว่าพระอรหันต์นะครับมีไหมนะครับในองค์กรของแต่ละท่านไปเถอะองค์กรนักบวชมีไหมครับพระอรหันต์เห็นไหมครับต่อไปนี้ต้องคัดเลือกแล้วองค์กรนักบวชต้องมีแล้วมีไม่มีมีไหมพระอรหันต์เขามีนะถ้าเป็นสายสาธุนี่เขาก็ต้องมีอยู่แล้วมันจะพูดไปหาแมวทำไมแล้วพระอรหันต์น่ะใช่ไหมครับมีตัวตนไหมล่ะจะพูดไปทำไมพระอนาคามีมีตัวตนไหมล่ะจะพูดไปทำไมพระสกิทาคามีมีตัวตนไหมล่ะจะพูดไปทำไมพระโสดาบันมีตัวตนไหมล่ะแถวนี้นะครับที่ต้องเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดไม่มีต้องหาวิธีคัดเลือกแล้วครับคลุมศาสนาขออนุญาตทุกศาสนาด้วยฮะที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับใช่ไหมฮะกลุ่มพระเจ้าก็เข้าถึงพระเจ้ากี่ไหมล่ะมีใครเข้าถึงพระเจ้ากี่เปอร์เซ็นต์งี้ได้กว่าไม่ใช่ได้มันแต่พูดมีแต่ว่าถ้าศีลวาทกรรมมันอยู่เวลานี้มันก็เลยยุ่งกันไปเสียทั้งหมดนะโอเคหรือจะว่าไงครับกลุ่มพระเจ้าเข้าถึงไหมล่ะไม่รู้โลกใบนี้มันต้องจัดแล้วครับใช่ไหมถ้าผมอยู่ในองค์กรสหประชาชาติผมจะเสนอเรื่องนี้เข้าองค์กรนะไม่รู้ออกมาทีเดียวกลุ่มศาสนากลุ่มความเชื่อมั่นว่ามีพระเจ้านะต้องหาบุคคลที่เข้าถึงพระเจ้าแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่จะเป็นวาทกรรมไปมีกี่พันปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะกลุ่มสาธุเหมือนกันอมิตรพุทธเหมือนกันนะเข้าถึงไหมล่ะต้องหาบุคคลเข้าถึงแล้วแล้วจะรอทำแมวทำไมทีเนี้ยใช่ป่ะหรือจะใช้วิธีอื่นใดใช้หลักการทำบุญทำทานที่จะเนี่ยผมพูดต่อก็ไม่ได้ถ้าพูดต่อมันก็เหมือนกับตีปลาหน้าไซนะหรือว่าไปแย่รังแตนซะอีกประมาณนั้นนะครับนั่นก็ฝากกันไว้หน่อยครับเรื่องพวกนี้ถ้าอยากจะให้แผ่นดินสยามแห่งนี้เป็นแผ่นดินมาตรฐานโลกที่ผมพูดเนี่ยสมมติว่าถ้าเริ่มต้นภายในวันที่ไหร่1ธันวาเนี่ยอ้าวเริ่มต้นปีใหม่ก็ได้อ่ะเอาปีใหม่ยังไม่ช้าทุกทบวงกระทรวงทบวงกรมมาเริ่มต้นอย่างที่ลุงหมอกำลังนำเสนอในตรงนี้โอ้โหใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่เสียซะว่าสิ่งที่ไม่งามอยู่ในสังคมไปแล้วเนี่ยใช้เวลา5ปีกฎหมายหลักเกณฑ์เข้ามาเซตอัพกันใหม่5ปีนะฮะไม่รู้มันต้องมีหลักใช่ไหมครับนักการเมืองมีจริยธรรมยังไงใช่ไหมครับการเมืองระดับไหนอย่างไรก็ต้องเขียนเอาไว้เฉพาะนักการเมืองท้องถิ่นก็ให้มีกรอบของท้องถิ่นระดับไหนล่ะมันก็มีตำบลหรืออำเภอหรือจังหวัดใช่ไหมมันก็มีอยู่แค่นั้นนะใช่ไหมล่ะขณะการคนที่จะไปเป็นอธิบดีอะไรกรมปกครองส่วนท้องถิ่นมันต้องเอามาจากพวกนี้เข้าไปพัฒนาขึ้นไปก็สอบคัดเลือกเอาสิครับเออใช่ไหมครับมันจะจับที่มันนั่งหัวมันไม่ได้มาถ้าเป็นแมวก็แมวคนละสีแล้วก็กัดกันตายห่าหมดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแมวตัวหนึ่งเรียกว่าสิงห์แดงแมวตัวสองเรียกว่าสิงห์ดำเห็นไหมครับเออแมวนะฮะเป็นอะไรครับมีชื่อว่า
สีดำสีแดงนั่นการกระชิบหายเลยครับเรื่องอะไรครับแต่ก็เลือกค่ายอีกแหละมันเป็นมานานแล้วเรื่องพวกนี้ครับใช่ไหมครับเมื่อไหร่มันจะหลอมกันไม่ได้ถึงถ้าหลอมกันไม่ได้มันก็ลูกหลานเล่นหลวมกันซวยกันมากี่ปีแล้วที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับมาถึงวันนี้มันจะไปต่อไม่ได้ไม่ใช่แล้วครับผมไม่อยากจะอนาคตมันจะกลายเป็นเกิดกาลียุคที่ว่าพอกาลียุคอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยบราซิลลุมจระเข้แล้วครับรู้สึกรู้สาไม่ภาษาลุงออกใช่ไหมเอาเลยสรุปก็แล้วกันนะฮะว่าไอ้การที่จะมานั่งจับกลุ่มคนที่ไม่รู้วิชิกเฮโรสารพาเข้าข้างกลุ่มอยู่เป็นนะแล้วก็อยู่ไม่เป็นเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะพาทะเลาะกันมันจะเป็นกลุ่มใหญ่กันไปเรื่อยนะครับว่าถ้ากรรมว่าถ้าศีลใส่กันอยู่เงี้ยโอ้โหผมนี่ผ่านกระบวนการนี้มาเยอะนะคนหนึ่งที่เขาทำรายการอยู่เออช่วยดีไหมเนี่ยไม่อยากเอ่ยนะแล้วกลายเป็นแมวเปลี่ยนสีอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมได้อย่างคนอย่างผมก็ดูออกหมดแหละฟังภาษาพูดก็ดูออกก่อนหน้านี้เป็นยังไงบัตรตัวนี้เป็นยังไงมีอะไรมาเป็นตัวเร่งเลยอำนาจเงินนี้ไปไหนเงินอย่างเดียวเงินมันทำอะไรไม่ได้หรอกบอกให้ก็ได้ทุกวันนี้เงินมันสู้ตรงนี้ไม่ได้หรอกเข้าใจไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผลิตเงินเหมือนกันชาวบ้านก็พยายามหาตัวตนให้ตัวเองให้ได้นะจะประกอบอาชีพอะไรค้าขายผ่านตรงนี้ครับขายขี้หมาก็ได้เอาจริงขี้ไก่รวบรวมขี้ไก่สิครับทำปุ๋ยอย่างดีแล้วครับขี้ไก่นะครับหนึ่งไอทีนี่นะครับขายขี้ไก่อย่างเดียวก็พอแล้วโอ้เลี้ยงไปเยอะไก่ใช่ไหมฮะโอ้ยง่ายจะตายไปทำไปใช่ไหมเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมพวกนี้ขายดักน้องดักแดงขายไปเถอะใช่ไหมครับอย่าไปคิดใหญ่ทำเด็กเล็กๆนี่ไปมันจะมีความมั่นคงต้นหมากรากไม้อะไรก็เป็นมาเป็นหยุกเป็นยาเป็นอาหารหวานข้าวได้อย่างดีใช่ไหมครับปัจเจกบุคคลจะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่ามันอาศัยโครงสร้างอะไรล่ะโครงสร้างหลักไม่ได้ละเขาเรียกว่าระบบอาศัยโครงสร้างระบบไม่ได้ช้าก็เท่านั้นนะแล้วก็ไม่มีกลืนระดับ CEO แต่ละจุดแต่ละจุดก็ไม่มีทางไปแบ๊ะ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 ใช่ไหมครับนี่แหละครับที่เป็นอันตรายนะฮะต่อไปข้างหน้าสู้บ้านเมืองก็ไม่ได้สุดท้ายอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านนั้นถิ่นขออนุญาตเถอะรู้ไม่ทันไม่ได้บอกว่าโง่นะรู้ไม่ทันการใช้เทคโนโลยีต่างชาติเขาใช้พวกนี้กันมาเดี๋ยวจะมาครอบงำหมดต้องฟื้นฟูให้ได้ครับลูกหลานไทยเอ๋ยเอาให้เก่งสักอย่างนึงก็ได้ใช้มือใช้ไม้ให้เป็นนะครับเราจะได้สร้างงานขึ้นมามีความคิดเริ่มอย่าไปหวังสิ่งอื่นอย่าไปหวังเรื่องของระบบมีข้อแม้หน่อยนะฮะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานข้อที่หนึ่งเลยข้อที่สองอย่าทำลายสังคมต้องมองสังคมให้ออกตีสังคมให้แตกต้องใช้พวกนี้ช่วยสังคมนะอย่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่กันอย่างสันติต้องอย่าทำลายสังคมเพราะทำลายสังคมอันตรายตัวหนังสือตัวเดียวผ่านมามันก็เป็นทำลายสังคมได้นะครับคนนี้คำพูดคำเดียวสองประโยชน์สามประโยชน์ก็ทำลายสังคมด้วยนะยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่จะเวลาจะเป็นผู้จาแรงตานะพูดทีพลึกพลิกขั้วโลกเลยโอ้ยก็ผู้ที่มีอำนาจมีทั้งตำแหน่งหน้าที่อำนาจโอ้โหยังไม่พอสามารถที่จะเซ็นแก๊กๆใช้เงินใช้ทองได้อะไรกันโอ้โหถ้าไม่มีกลืนอย่างเงี้ยทำให้ไปต่อไม่ได้บ้านเมืองจะแย่มันจะเรือมันจะคว่ำแล้วก็ตายหาหมดได้ที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับตายหาหมดนะยุคนี้ถ้าคว่ำปุ๊บเนี่ยฟื้นยากนะฮะบอกให้ทราบไว้นี่คือคำว่าสงครามสงครามเศรษฐกิจสงครามความคิดสงครามเทคโนโลยีมันมาทางด้านนี้แล้วจ้าสงครามความคิดคิดกันยังไม่ได้นะใช้เทคโนโลยีกันยังไม่เป็นใช่ไหมครับอะไรมันเกิดขึ้นมันก็
สงครามเศรษฐกิจลามปามาถึงสังคมเนี่ยเนี่ยพอพลิกความเรือนี่มันคว่ำครอบไปหมดนะรู้ว่าแล้วจะฟื้นยากแล้วฟื้นไม่มีด้วยครับยืนยันว่าเป็นยุคสุดท้ายซ้ำไปของรัสเซียชาตินะครับมันถึงวันนี้ผมยังมองอยู่เรื่องมันจะเกิดสงครามโลกที่สามนะผมบอกว่าฝั่งตะวันตกเขาไม่ยอมหรอกบอกให้ก็ได้นะที่ใจผมไม่ยอมเพราะว่ามันจะรู้พวกนี้รู้ลึกๆนะรู้ในรูปแบบของลุงหอกรู้กันแล้วกันเมื่อคุยก็ไม่รู้เรื่องเรื่องของการเงินนี่นะครับการเงินเพราะเงินตัวเดียวเป็นเรื่องของเศรษฐกิจครับไปครับเมื่อคนที่เป็นเจ้าของเงินเดิมมันใช้ทุกตารางเมตรของโลกใบนี้ตอนนี้มันเหลือน้อยเหนือน้อยลงไปแล้วครับตรงนี้นะคือตัวต้นทางที่จะก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สามพลตุจินก็กดปุ่มก็เลยล้มกระดานใหม่ผมบอกว่าดีไหมผมว่าดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันนะถ้าสงครามโลกครั้งที่สามเกิดตรงนี้ผมในส่วนตัวผมคงคิดว่าต้องนับหนึ่งกันที่เงินต้องเป็นสกุลหนึ่งเดียวเท่านั้นจึงจะเกิดประชาธิปไตยของโลกวันนี้เกิดขึ้นมาได้ของโลกนะไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับของโลกนะเงินต้องมีค่าเดียวกันทุกวันนี้เงินมันต่างกันอย่างเงินไทยเนี่ย30บาทต่อ1 US ดอลลาร์เกินไปเห็นไหมครับคนไทยเนี่ยใครก็รู้ว่ามีดีมีเก่งแต่เล่นกันเป็นทีมไม่เป็นส่งลูกกับกันละกันไม่เป็นเพราะไม่ได้สอนตั้งแต่เริ่มต้นเด็กๆอนุบาลสอนให้เป็นผู้นำผู้ตามให้เล่นกันเป็นทีมไม่มีโครงสร้างความคิดอย่างนี้50-60ปีที่ผ่านมาไม่มีโครงสร้างเป็นทีมถูกไหมครับนี่เดี๋ยวพอเราเป็นทีมใหญ่ก็ตกอับอีกจะได้ขึ้นต้นไปแล้วไม่ไฟเราต้องไปกลายเป็นบ้องกัญชานั้นจะสร้างยังไงมันต้องมาตั้งแต่อนุบาลนะครับเวลาผมไปเจอเด็กผมบอกเลยว่าหนูเอ๋ยหนูรวมกันให้ได้นะ5คน7คนเห็นไหมผมมาสุรินทร์คราวนี้ติดตามคลิปสิครับว่าผมพูดจากับเด็กยังไงเสียดายเสียงนั่นเองเสียงมันไม่ดีพอเพราะว่าออกมานอกพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้ใช้เรื่องของ Wi-Fiไม่ใช่เรื่องของทางด้านโทรศัพท์อย่างเดียวขึ้นก็สูญเสียหายไปก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเหมือนกันแหละสักวันนึงก็ต้องใช้แบบเป็นกล่องนะเวลาผมไปต่างประเทศมันใช้เป็นกล่องซื้อประจำตัวเลยครับจะไปไหนก็สามารถใช้ได้อย่างชัดเจนแต่เสียงเดียวไปเวลาเมืองหนาวมันก็ตัดเหมือนกันเพราะเครื่องนี้พอร้อนๆหน่อยตัดเลยนะวันนี้ที่ใช้ๆเวลาผมถ่ายทำกลางแดดเห็นไหมกำลังเขาอะไรจัดกิจกรรมช้างกันอยู่ประมาณสักกี่โมงน่ะ10 โมง 10-11 โมงประมาณนั้นก่อนเที่ยงนั่นแหละกันเห็นไหมฮะไม่รู้เวลาผมถ่ายเองนะฮะมันก็ตัดคือมันร้อนมากมันก็ฟ้อมกันเครื่องร้อนมากมันตัดระบบมันจะตัดเองก็เลยนั่งอมนิ้วอย่างเดียวที่ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับก็นั่งอมนิ้วอย่างเดียวครับนี่ไปไหนฝากเอาไว้ค่อยๆหน่อยครับเรื่องพวกนี้นะๆๆอย่าไปคิดอะไรมันมากๆไม่คิดมากก็ไม่ได้อย่าไปคิดอะไรมันมากมันก็ไม่ใช่ที่คิดมากนะจริงแต่สรุปให้ได้ในแต่ละเรื่องจำแนกออกให้ได้ในแต่เรื่องนะมันก็จะไม่เหมือนกับแบกอะไรไว้มันก็เบาตัวเบาสบายอย่างนุ่มๆตัวเบาสบายเลยเพราะมันแยกได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะไปกินอาหารหวานคาวที่ไหนก็ตามทีสังเกตไหมเวลาผมไปกินที่ไหนอยากจะสอนคนรุ่นหลังๆเนี่ยจริงไม่อยากจะให้เขาใช้ชีวิตพลิกผันไม่อยากจะเห็นคนที่เดินเดินแล้วสะดุดนะล้มทีก็หัวแตกปากแตกมันกว่าจะลุกขึ้นมาได้ก็บางทีไม่ไหวแล้วอ่อนแอต่อไหมครับยิ่งสิ่งนี้มันเป็นตัวเราเนาะโอ้โหก็พยายามบอกแล้ว
ลูกหลานเอ๋ยบอกกันตอนไปในนี้มันมีทั้งมือถือมือถอยคนใช้ถอยถอยใช้ภาษาใช้กับกิริยาใช้แบบสันดานดิบนี่ดีกว่ามาเยอะเลยบางคนก็เห่อเหิมไปตามจนนั้นมันห้ามไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นต้องจำแนกให้ได้นะครับผู้ใหญ่จำเป็นมากนะครับจะต้องคอยดูลูกหลานนะครับเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ไม่รู้ถ้าเราเริ่มให้เขาเล่นก็ต้องกำกับเวลากำกับเนื้อหาด้วยใช่ไหมครับก็ไปโตตามวัยเขานั่นแหละครับจะห้ามให้เขาเล่นไม่ได้นะครับเรื่องนี้นะโอเคพอไหมครับก็คิดว่าน่าจะพอจะไหวนะครับเอานะทีนี้ผมจะคอยดูว่ามีท่านใดบ้างที่จะถามถ่ายไปมานะครับมีท่านใดบ้างนาะจะถามถ่ายไปมางานนี้เป๊ะยูทูบ3 2เป๊ะโป๊ะเชียมาแล้วโอ้โหเสื้อพร้อยเลยทีนี้สดโป๊ะโป๊ะมาแล้วจ้ะอึ๊บโอ้โหเสียงดังอึ๊บเลยลดเสียงลดเสียงเรียบร้อยเลยจ้ะโอ้โหยินดีต้อนรับกลับสู้ครับท่านที่อยู่หน้าจอ YouTube นะครับยินดีต้อนรับกลับสู้ครับผมจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ค่อยว่ากันมีอะไรค่อยว่ากันนะครับเอาล่ะได้แล้ว YouTube ได้แล้วจ้าต่อมาก็เป็น Face สิหน้า Face มีอะไรบ้างโอเคครับขอแซ่บดูสิมีไผ่ละเด้อปืดๆๆๆดูสิครับโอ้ปืดๆๆไม่มีคำถามเลยฝ่าย Face ไม่มีคำถามเนาะโอเคมีคำถามก็มาเลยนะครับฝ่ายเฟซนะฮะมีคำถามก็มาเอา YouTube สนทนากันเลยอ้าวหายไปได้ยังไงโอ้มือไปแตะแล้วหลุดโพยทุกทีเลยแตะไม่ได้เลยแต่พวกก็หลุดโพยทุกทีแล้วโอ้มันออกมาแล้วโอเคครับเฟซมาแล้วนะก็ไม่หื้อมือลูกขึ้นลุงก็ไม่เอาสิโอเคครับกลับมาถึงเอาอยู่นนทบุรีอ้อมน้อยหมู่บ้านนักกีฬาเอาเข้าไประยองฮิเข้าไปผู้มีอำนาจก็เอาเปรียบประชาชนก่อนที่จะนี่มาเคยถูกเขาเอาเปรียบเราไหมล่ะอะไรเงี้ยเห็นไหมเคยเจอไหมเวลาเขาเอาเปรียบเป็นยังไงแบบไหนต้องให้รู้ด้วยนะครับงั้นก็จะกลายเป็นตีโพธิพายพระอรหันต์มีจริงก็มิอาจฝ่าฝืนระเบียบที่กำหนดไว้เจ้าค่ะโอ้ยไม่ต้องวอรี่เรื่องนี้ไม่ต้องวอรี่ขอให้มีจริงเถอะพระอรหันต์นะครับใครจะฝ่าไม่ได้เพราะว่าอรหันต์เขาจะมีศักยภาพส่วนตัวของเขาโดยเฉพาะนะครับอรหันต์เขาไปไหนก็มันเหมือนกับสองข้างจะแหวกไว้ให้แหละผ่ากลางนี่สบายๆอรหันต์จริงนะครับบอกให้ทราบไว้นะเขาไม่ติดล็อกใดๆหรอกอรหันต์จริงนะครับก็ไม่มีล็อกติดไม่มีกำแพงกั้นบอกให้ทราบไว้นะครับไม่มีฟ้ามากั้นถ้าอรหันต์จริงนะฮะไม่มีฟ้ากั้นทะลุฟ้าหมดถ้าแนวราบก็ทะลุกำแพงหมดไม่มีอะไรกั้นจำนะฮะภาษาเนี้ยอรหันต์จริงนะเกรงว่าไม่มีเท่านั้นนะครับกฎหมายไทยรัฐบาลทำงานตามใบสั่งมันก็ยังไงยังไงคุณลุงวันนี้ดีใจที่ลุงเอาเรื่องแบบนี้มาพูดค่ะและขอให้หลายๆคนที่ได้ฟังแล้วได้ไปคิดต
่อยอดครับต่อยอดยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใช้ความคิดจะมีเหตุผลอย่ากลัวหาความจริงต้องหาความจริงให้ได้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงพอแล้วภาษาข้อเท็จจริงเนี่ยพอแล้วอีกอย่างจะแต่งตั้งใครจากบนลงล่างเนี่ยต้องดูความรู้ความสามารถเอาความสามารถความรู้จะไปเอามันเพราะอะไรรู้ไหมเป็นภาษาลุงหงอกต่อไปนี้นะครับพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนความว่างความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆๆๆๆบวกการกระทำก็เป็นความสามารถเอาความสามารถขึ้นหน้าเช่นจะแต่งตั้งใครก็ตามขึ้นมาตำแหน่งหน้าที่ของราชการถ้าผมมีอำนาจถ้าผมแต่งตั้งคุณมาอยู่ในตำแหน่งนี้คุณจะทำอะไรอย่างนั้นเลยแล้วผลจากการทำ1 2 3 4จะดีหรือว่าตรวจสอบได้วัดผลได้หรือสัมฤทธิ์ผลเมื่อใดนี่แหละครับเอาตรงนี้เป็นหลักอย่าโง่อย่าโง่มันต้องมีในบรรทัดการแต่งตั้งเข้าใจยังแต่งตั้งมาปุ๊บต้องมีสร้อยข้างล่างเอาไว้กำกับเอาไว้ไม่ใช่ได้แล้วก็ลอยนวลเลยใช่ไหมมันเหมือนกับช้างคาบอ้อยแล้วก็มันแยกมาจากปากก็ไม่ได้ทีนี้เห็นหรือยังโอเคนะที่พูดเช่นนี้นะฮะก็นำไปพิจารณาหน่อยพี่ก็โอ้ยนะถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองอันนี้ก็น่าจะใช้เนี่ยภาษาช่างสร้างชาติคือภาษาพวกนี้แหละถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองนี่คือภาษาสร้างชาติไม่ใช่ทำดีอย่าให้เด็กจะเป็นภัยภาษาทำลายชาติลบทิ้งให้หมดมันอยู่ตรงไหนเอาไปเผาให้หมดภาษาพวกนี้เข้าใจไหมครับพอเด็กรุ่นหลังมาอ่านมันไม่ใช่ไม่ได้นะครับเพราะความคิดคนยุคนั้นมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นหาอย่างนั้นน่ะมันถึงไม่ไปไหนต่อไม่ได้ทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลนี่คือภาษาสร้างชาติทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลทำเก่งนะต้องให้เด่นเป็นรางวัลเหมือนกันเราต้องการดีกับเก่งเอาคนคนนึงเนี่ยดีแต่ไม่เก่งเนี่ยมันมีเยอะเก่งแต่ไม่ดีมันก็มีเก่งกับดีที่เดียวกันทีเนี้ยถ้ามีคำว่าเก่งกับดีอยู่ที่เดียวกันคนคนหนึ่งนะแล้วมีเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมด้วยเป็นบุคคลที่มีเทพเมตตาธรรมด้วยเก่งแล้วดีด้วยเก่งด้วยดีด้วยเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมด้วยมีเมตตาธรรมด้วยโอ้โหสร้างจริยธรรมให้ชาติบ้านเมืองได้อย่างใหญ่โตมโหฬารเลยครับมีไหมครับนักบวชไหมครับนักบวชมีก็ออกตัวออกมาคารวะชาวบ้านร้านถิ่นก็ประกาศตัวตรงมาใช่ไหมฝ่ายรัฐก็ต้องประกาศมาว่านะต้องการคนเก่งเอาความสามารถมีพระราชบัญญัติออกมาส่งเสริมคนเก่งจะมาจากไหนก็ตามในโลกไปเนี่ยนะประกาศตูมเลยเอาคนเก่งในแต่ละโลกมาที่นี่ในเนี้ยมันเลี้ยงดูปูเสือกันสบายเลยจะเก่งด้านไหนก็มาหาเมียหาลูกหาเมียมันผลิตลูกให้แต่หาคนเก่งนี่แหละครับใช่ไหมครับมันจะมีอะไรกันนักกันนะมนุษย์กินอยู่มีของอยู่มันจะอยู่ยังไงที่อยู่อาศัยจะรู้นะเอาวิวัฒนาการขนาดนั้นก็ได้ที่อยู่อาศัยนั่นนะอาหารการกินของอยู่ของกินของใช้ของเก็บตายแล้วก็จ้างมันหอบไปด้วยที่ว่าเนี่ยอยากอะไรบอกคนดีคนเก่งเนี่ยคนมี
คุณธรรมมีเมตตาธรรมเนี่ยอยากทำอะไรบอกอยากกินอะไรบอกจะหามาให้เสร็จสับนะกระดิกนิ้วเดียวก็ได้กินได้อยู่หมดแล้วใช่ไหมครับต้องอย่างนั้นนะครับมันถึงจะมีคนเก่งในโลกนี้มาสมัครเป็นนะอยู่ในกฎหมายเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยใช่ไหมฮะรัฐธรรมนูญก็ต้องออกมาเลยนะมันต้องมีหนึ่งข้อหนึ่งนะต้องสอแสวงหาคนเก่งและคนดีเพื่อทำเรื่องต่างก็ว่าไปคนเก่งคนดีแล้วก็มีคุณธรรมด้วยใช่ไหมแค่นี้ก็คุณธรรมมันต้องสามารถอธิบายได้คุณธรรมนั่นแหละครับอย่างที่ลุงหอกเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่คุณธรรมมันเป็นยังไงทำอะไรมันต้องถูกต้องเป็นธรรมสมัยภาคภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติ 80% กฎกติกาหรือกฎหมายถึง 20% ก็พอ 20% ก็พอ 20% ก็พอกฎหมายไม่ต้องออกมาแล้วสนให้มากกว่าที่จะห้ามมันห้ามทั้งหมดมันไปไหนไม่ได้จริงๆนะครับนะกฎหมายห้ามอยู่ข้างทางเนี่ยเห็นไหมผมไปชี้หน้าแม่งเลยแหละไอ้พระอินทร์เนี่ยผมไม่สนใจหรอกใช่ไหมครับไปรายงานพ่อมึงไอ้พระอินทร์เนี่ยใจยังใช่ไหมฮะไปรายงานพ่อมึงพ่อมึงเนี่ยเซ็นมายังไงแบบไหนเนี่ยไปแล้วไม่ดีไม่ดีสามสหายไปเล่นงานพ่อมึงนะทำไมเล่นไหมล่ะครับนู่นไหนวะขู่พระอินทร์นะลุงออกขู่พระอินทร์นั่นน่ะมันอยู่ตรงไหนบอกขู่ไปกันน่ะไม่ได้สนหรอกโอเคไหมมีคนขี้รำคาญไปปิดเครื่องสูบน้ำชาวนากลุ่มชาวนาสูบน้ำไม่สะดวกครับแจ้งลุงหงอกอ้าวแล้วกันเฮ้ยแจ้งลุงหงอกไม่ได้นะลุงหงอกไม่ได้มีออทอริตี้นะในการสั่งการนะครับยังไม่แจ้งลุงหงอกไม่ได้นะเอาแจ้งผิดที่นู่นผู้ว่าเขาดูแลอยู่นู่นใช่ไหมครับนะก็ดับตำบลคือใครล่ะครับก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับนั่นคือตรงนั้นทำหนังสือเข้าไปสิเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมฮะคนเดียวหัวเดียวกระเทียมเรียกกระเทียมรีบไม่พอหรอกครับใช่ไหมครับต้องเป็นกำนันกำนันมันต้อง5ปีเลือก5ปีเลือกเอา10ปีก็ได้วะเอออยู่นานหน่อย10ปีเลือกทีวิธีการเลือกไม่ต้องไปทำอะไรเลยบอกวิธีให้กระดาษใครอยากเป็นกำนันประกาศเลยตำบลนั้นสมัครมาหญิงก็ได้ชายก็ได้นะเอามา10คนไม่รู้สมัครไปเป็น100อยากเป็นกำนันนะออกข้อสอบเปรี้ยงเข้าไปเอาพื้นที่ออกข้อสอบในพื้นที่นั่นแหละนะความรู้อยู่ใกล้ตาใกล้ใจนั่นนะครับเอาตรงนั้นไปสัก 60% เข้าใจยังอันนี้สองก็ใช้ภาษาคุยกับชาวบ้านเขารู้เรื่องไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมไม่ต้องไปใช้ภาษาต่างด้าวต่างแดนถ้ามีก็ดีเป็นความสามารถพิเศษเอาภาษาต่างด้าวต่างแดนภาษาอะไรก็ว่าไป 5% ก็ว่าแบ่งเปอร์เซ็นต์ไหมใช่ครับใช่ไหมล่ะเอาความรู้ในพื้นที่นั่นแหละโอเคไหมครับออกข้อสอบในพื้นที่นั่นแหละไม่ใช่ไปออกข้อสอบนู่นด็อกเตอร์มาจากต่างประเทศมาออกข้อสอบนี้ไปไกลพ้นด็อกเตอร์อย่าเอามาใช้อย่าไปสนใจพวกนักวิชาการเหล่านั้นโอเคไหมครับมันเกินเหตุเกินปัจจัยแล้วเอาล่ะเลือกมาทั้งหมดผ่านข้อสอบตัดตอนเลยตั้งแต่1คะแนนดีที่สุดมาเอา10คนเอา10คนให้ชาวบ้านเขาเลือกแล้วเลือกมาสัก5คนก็พอใช่ไหมฮะเลือกมาให้เรียบร้อยนับคะแนนตั้งแต่1ถึง5สูงสุดก็ตัดมา5มันจะยากหาอะไรจะทำพวกนี้นะต้องการกำนันคนเดียวใช่ไหมจับฉลากออกใครมันจะมาซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างโง่นะห้วยใช้กันทุกระดับทีนี้ครับเข้าใจยังรัฐมนตรีเหมือนกันอยากจะเป็นนักเหมือนกันนะครับต้องการกระทรวงไหนออกกระทรวงนั้นไม่ใช่เข้าไปเด็ดดูงานก่อนนะเรียนรู้งานก่อนหนีไปไกลอยากเป็นก็ต้องเตรียมพร้อมไม่ใช่ครับใช่ไหมครับมันต้องอย่างนั้นสิครับใช่ไหมมันถึงจะใช้ได้ใช่ป่ะพี่หรื
ออกเป็นหลักสูตรไปเลยใครอยากจะเป็นนักรัฐมนตรีนายกเหมือนกันเอ้าใส่เข้าไปไม่มีปัญหาเรื่องนี้ไม่จะมีปัญหาหาอะไรหรอกครับอยากจะรู้นะมันจะได้รู้คนจริงมันอยู่ตรงไหนอะที่พูดเมื่อกี้ใช้ทุกระดับนะราชการเหมือนกันหัวหน้างานก็เหมือนกันใครอยากเป็นหัวหน้างานไม่ใช่แต่ตั้งจากบนลงล่างไม่ใช่ใช้มากี่ร้อยปีแล้วแต่ตั้งบนลงล่างไม่พอจากล่างขึ้นบนข้าเลือกขึ้นบนคนก็จะยอมรับฐานล่างจะยอมรับกันใช่ไหมครับเอาแต่บนลงล่างก็เส้นใหญ่สายตัวต่อก็ซวยอีกเสร็จแล้วก็ทำงานไม่สามารถขี่กันหู้หนีไปไกลพอแล้วรำคาญแล้วแค่นี้มันคิดไม่ได้ยังไงครับมันจะไปอยากหาแล้วจะทำอย่างนี้ทุกนะมัวแต่กักกักไปนี้มันจะไปถึงไหนกันไม่ใช่บ้านอื่นก็จะแซงยิ่งทุกวันเทคโนโลยีมันมาเร็วมาแรงมากนะครับถ้าไม่เตรียมพร้อมที่ว่านี้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติไปทั้งหมดเลยมันจะนั่งทะเลาะหาทำไมเห็นไหมล่ะเทียงไปทำไมฮะอยากจะรู้นะไม่ว่าจะเป็นอยู่เป็นอยู่ไม่เป็นนะหรือว่าอะไรนะไม่เป็นอันจะอยู่เลยมันร้อนหมดแล้วนะกลุ่มไม่เป็นจะอยู่ไปไหนก็มันอยู่ไม่ได้อ่ะนอกบ้านก็ไม่ได้ในบ้านก็ไม่ได้นะจะทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้ตันไปหมดเลยก็มีทางเดียวแล้วครับถ้ามีเหวกระโดดกระโดดเลยครับประมาณนั้นนะแต่ใช้ยินเสียงดังตุบเสียงดังตุบไม่เอาเหมือนกันมาแพ้ทางตัวที่มันดังตุบเนี่ยนะครับถ้ามันโดดมันหายไปเลยโอ้โหผมว่ามีตั้งครึ่งโลกเลยจะกระโดดหนีหายไปจริงๆนะมนุษย์ผมบอกว่ามีครึ่งโลกแน่นอนนะครับกระโดดแล้วหายเลยไงยุ่งออกคนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะกระโดดแล้วหายเลยไม่ไปแบบนั้นนะครับอยู่หน่อยเผื่อว่ามีช้างจะได้เลี้ยงช้างหน่อย ดูแลช้างสนุกด้วยนะมีคนเดียวในโลกที่ทำได้หรือเปล่าอยู่ในวงล้อมของช้างหรือเปล่าดีที่ผมไม่ขี่งาให้ดูสักวันมาคราวหน้าปีหน้าจะขี่งาให้ดูให้ดูงาช้างนี่แหละลุงงอกนี่สบายให้รู้ไว้เอาไว้ปีหน้าค่อยว่ากันแต่ขี่งาข้ามามันหงายเอามันอลังการงานสร้างไปเลยก็กลัวทำไมเฉยมนุษย์ผนหัวงอกทำได้ทุกอย่างแหละถ้าจะทำนะครับใช่ไหมให้คุยกับช้างดีกว่าคุยกับมนุษย์อย่างนั้นคุยกับช้างไม่มีพิษมีภัยดีไหมพี่สรุปแล้วนะครับว่าไอ้คนที่บอกว่าอยู่เป็นอยู่ไม่เป็นเขาทะเลาะกันอยู่หน้าจอสังเกตไหมครับเขาจะนัดกันชุมนุมกันทีอะไรสัมมนากันทีอย่างเงี้ยสองกลุ่มมันจะแทงกันอยู่แล้วนะครับสังเกตให้ดีอย่าไปวุ่นวายกับมันนะฮะเอาปูนกลางหน้าผากเอาไว้ว่าไอ้กลุ่มนี้มันใช้ไม่ได้ทั้งคู่วินิจฉัยแล้วใช้ไม่ได้ทั้งคู่เพราะมันแย่งอำนาจกันเพราะผมรู้ว่ามันเป็นฐานอำนาจหนึ่งโอเคไหมครับแค่นี้ก็รู้แล้วทีนี้พวกเราเจ้าค่อยนี่อยู่อย่างไรจะให้รอดตรงนี้ให้ได้มาที่หนึ่งงับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนอากาศเป็นยาไงสองน้ำเป็นยา3พืชเป็นยาผลไม้เป็นยา4สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาจิ้งหรีดใดๆเนี่ยโอ้วันนี้ลุยนะนี่นะดักแด้ก็เป็นยาด้วยกลุ่มสุขภาพมาด้านนี้ให้หมดอย่าไปเอาเคมีใส่ตัวจำไม่ได้ครับนะมาถึงวันนี้ลุงงอกใช้มือสองข้างเป็นยามือเปล่าเป็นยาเนี่ยกับหนึ่งปากเนี่ยนอนนั้นใครทำนั้นก็ทำไปโอเคไหมครับแต่รักษาให้มนุษย์นะมาทำให้ดูเราจะรู้ภัยเป็นภัยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะพวกอยู่เป็นอยู่ไม่เป็นเขาทะเลาะกันเพื่ออำนาจนะครับส่วนพวกเราเจ้าค่อยหน้าจอเนี่ยอยู่อย่างไรจะให้อยู่รอด
ต้องประกอบอาชีพใช่นะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานแล้วอย่าทำลายสังคมมีความคิดให้มันทุกคนเป็นมิตรให้หมดแล้วจะไปรอดสามสหายเขาช่วยกันเขาเองโอเคไหมครับนะนะนะแล้วก็นอกนั้นก็นะไม่เป็นอันจะอยู่ก็หวังว่าคงจะปรับตัวได้ท่านนักการที่รู้ตัวไม่อยากจะอยู่ไม่เป็นอันจะอยู่นะนั่นนะได้ฟังทั้งหมดแล้วก็เชื่อว่าน่าจะยกหัวแม่มือให้กับตัวเองนะครับ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 บุญคือความเข้าใจนะครับมีอะไรอีกไหมเอาแชร์กันทีเนี้ยอยากจะแชร์ก็แชร์เข้าไปความจริงแชร์แต่ต้นรายการนะนี่จะใช่แต่แชร์จะชมยกหัวนี่อย่าว่าไปส่วนกลุ่ม YouTube กด Subscribe เข้าไปถ้าเห็นว่ามันดีเห็นว่ามันพร้อมความคิดจากลุงออกผิว energy เนี่ยถ้ามันใช้ได้ก็กด Subscribe กดติดตามกระดิ่งป้องเป้งป้องเป้งหน่อยพิจารณาเองเรื่องพวกนี้นะครับอย่าให้ใครมาจับยัดเราถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องดีเรารู้วันไปกันได้ก็ไปกันต่อก็แค่นั้นเองนะครับ21:29 นเกือบครึ่ง21:30โอ้ตั้งชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยไม่มีใครถามมาต่อนะครับก็หวังว่าน่าจะพอใจเนาะพรุ่งนี้ก็จากสุรินทร์เข้ากรุงเทพแล้วพรุ่งนี้นะครับมาสุรินทร์ก็ไม่ได้กินสุราแล้วครับมาสุรินทร์ก็ไม่ได้กินสุราก็แปลว่าไม่ได้เป็นนะพูดต่อไม่ได้ครับมันสะเทือนสร้างนะครับโอเคนะโดยรวมจังหวัดสุรินทร์ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคนไทยทั้งหมดส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะในทัศนคติแบบลึกๆคงจะคิดว่าชาวสุรินทร์นั้นเล่นไสยศาสตร์ไสยเวทเยอะครับประมาณนั้นหรือไม่อย่าวอรี่ครับลุงออกไปหลายอำเภอคราวนี้นะครับถ้ามีมันจะลดน้อยไปมันเองตรงนั้นนะครับถ้ามีนะครับชาวสุรินทร์มันภาพลักษณ์เก่าๆนั้นน่ะเป็นที่ยอมรับกันนะว่าสุรินทร์กับเขมรนั้นมันต่อเชื่อมกันนะในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะไสยศาสตร์ไสยเวทนะพวกคาถาอาคมผ่านๆมาต้องยอมรับว่าจริงนะต่อไปนี้ก็เชื่อว่าจะน้อยลงน้อยลงจะหายไปในที่สุดนะครับโดยรวมแล้วคนจังหวัดสุรินทร์โดยรวมจังหวัดสุรินทร์นะเป็นคนที่รักสงบจำด้วยครับเป็นคนที่รักสงบนะครับดูบ้านช่องยุ่ยๆสายก็ดูออกของพวกนี้นะครับนะเป็นคนที่รักษาพื้นเพได้อย่างดีพื้นเพโอเคนะครับคำว่าพื้นเพหมายความว่าขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในกลุ่มนี้ถ้าเทียบกับหลายๆจังหวัดนะผมว่าโอเคนะเพราะว่าก็จะเติบโตไปตามโครงสร้างของการแพร่พันธุ์เผ่าพันธุ์ขยายไปนะฮะบุคคลที่มาจากส่วนอื่นจะน้อยเพราะอะไรโดยพื้นภูมิประเทศภูมิอากาศมันจะแห้งแล้งโอเคนะทำมาหากินลำบากแต่ชาวไร่ชาวนานะครับเขาก็อยู่ของเขาได้โอเคนะก็เรียกกันว่าลำบากเรียกว่าทุกแบบธรรมดาธรรมชาติเขาก็อยู่ได้โดยลำพังที่บอกว่ามีประเพณีมีวัฒนธรรมสืบสานกันมานะครับกลุ่มช้างเนี่ยพอเรามาถึงเป็นกลุ่มช้างเขาดูแลช้างจริงๆเป็นชีวิตจิตใจของเขาแม้ว่าโดยลำพังแล้วช้างเชือกนึงมันกินเยอะนะกินจุนะครับวันหนึ่งนะพวกหญ้าในจังหวัดเขาก็มีสนามหญ้า
แปลว่าปลูกหญ้ากันหญ้าที่เกิดขึ้นมานั้นน่ะมันเติบโตเจริญโตมาเพียงพอกับความต้องการของสัตว์ที่อยู่ในโครงการนะโครงการโคชสารเลยนะแต่มีช้างกลุ่มหนึ่งกลุ่มนอกเขาไม่ได้อยู่ในโครงการนี้แต่เขารวมกันเป็นกลุ่มอย่างดีเลยครับประมาณสัก100เชือกนั่นไงหมู่บ้านอะไรบ้านราดบ้านราดผมก็ลงคุกคลีตีโมงกันหมดแหละโอเคนะก็ได้รู้โอเคกลุ่มนี้ก็จะมีรถบรรทุก16ล้อแต่ละคันแต่ละคันบรรทุกช้างเวลาใครที่จะให้ช้างไปปรากฏทำแล้วก็เป็นเรื่องของประเพณีเรื่องวัฒนธรรมนะหรือว่าต้องการสร้างอะไรต่างๆนะพวกนี้ก็จะได้รับเชิญออกไปก็เป็นรายได้ของชาวบ้านนะช้างเลี้ยงคนคนเลี้ยงช้างแต่เราประวัติให้ฟังนิดๆนะฮะก่อนจากกันวันนี้นะครับรู้จักช้างโมตาร่าไหมครับย้อนหลังไปประมาณสัก30ปีได้โมตาร่าเป็นช้างเชือกที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้อย่างดีเชือกหนึ่งก็แปลว่ามาถึงวันนี้นะฮะการที่เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจะเป็นช้างเหยียบกับระเบิดก็คือช้างโมตาร่าเนี่ยครับก็ทำให้ชื่อเสียงของประเทศชาติโด่งดังไปมากพอสมควรในยุคสมัย30ปีที่ผ่านมาก็แล้วกันนะเอาล่ะช้างเชือกนั้นเวลาจะเกี่ยวกับผมจะรู้จักเรื่องช้างมานานมากครับในจิตวิญญาณของช้างแต่ผมรู้แม้กระทั่งเยอะแยะทีเดียวครับนั้นเวลาผมเล่นกับช้างสบายเลยจริงๆเรื่องช้างเนี่ยผมไปให้พลังงานของเขาอย่าไปคิดว่าผมไปเอาพลังงานจากช้างมานะให้รู้ไว้คนละเรื่องนะให้รู้ไว้เออลุงงอกไม่ใช่กี้ก๊อกแมนนะบอกให้รู้ไว้เออหลายคนอุ้ยไปจะได้พลังงานจากช้างมาต่างๆคนละเรื่องคนละขั้วโลกเลยนะครับผมไปให้พลังงานช้างเออผมรู้มือผมมันทำด้วยอะไรนะเวลาไปใกล้งวงเงินก็จะมาเราสัมผัสสัมพันธ์หมดโดเดมาหมดแหละครับงวงเงินโอเคนะบอกให้ทราบว่านะแล้วก็มาดูดซับพลังงานที่บริสุทธิ์ของผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างกายของช้างผ่านจมูกก็จะไวมากนะครับช้างนี่คือเป็นสัตว์ที่มีจมูกไวมากที่สุดในโลกครับจำเลยครับงวงแค่นั้นนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันด้านที่นี้ทีนี้ผมปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ให้กลับเข้าไปบอกให้กระดับดูงอกระดับนั้นนะไม่ใช่คิกก๊อกนะโอเคไหมเอาละนั่นคือผ่านไปเพราะฉะนั้นเรื่องของช้างโมตาร่าสุดท้ายแล้วช้างเชือกนั้นก็มาเลี้ยงคนผมไม่ต้องขยายความท่านคิดเองโตแล้วจะผ่านอะไรก็สุดแท้แต่เขาผมคงไม่ไปยังในรายละเอียดเพราะว่าไม่เหมาะสมนะครับสุดท้ายโมตาร่าก็เลยกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งของมนุษย์ไปใครก็ไม่รู้แหละว่าถึงรู้ก็แกล้งเสื้อสนับก็ดีเหมือนกันถ้าไม่แกล้งเสื้อมันอยู่ยากสังคมบ้านเมืองเรานะครับเห็นไหมต่อมาก็ช้างฮันนี่ไอ้ตัวเล็กนิดเดียวอันนี้ก็เหมือนกันเวลาไล่เรียกมาหามันสัก3ปี5ปีได้มั้ง25ปีขึ้นไปก็แล้วนั่นนะครับแต่ตัวนี้อยู่ที่เขาดินนี่ก็สร้างชื่อเสียงกับชาติบ้านเมืองเหมือนกันนะครับในเรื่องข่าวสารนะครับเพราะว่าช้างมันเป็นสัตว์ใหญ่นะครับพอเวลาออกมาปุ๊บมันน่ารักดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ให้ดูแน่ๆเพศแม่นะครับเวลาเดินดูท้ายเขาถ้าหากว่าผู้หญิงเดินแบบช้างเดินแปลว่าเป็นแม่เรือนที่ดีนะครับจำหน่อยนะฮะจะเป็นแม่เรือนที่ดีเพราะการส่งเป็นเรื่องราวของโงเห้งก็ว่าได้บุคลิกภาพก็ว่าได้นะครับผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้พอสมควรนะครับเรื่องของช้างนั่นก็คือผ่านไปต่อมาอะไรนะครับทำให้ชาติบ้านเมืองนี่แหละพอที่จะเป็นชื่อเสียงโด่งดังถัดมาเรื่องโอ้ยมันใหญ่พูดเรื่องของรัฐบาลรัฐนู่นนี่นั่นนะปฏิสังขรณ์ปฏิอะไรก็สุดแท้แต่เถอะผมไม่ใหญ่พูดเรื่องพวกนั้นเพราะว่าไม่ใช่อยู่ในไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จะพูดจาสิ่งเหล่านั้นนะครับ
ก็จะบอกให้ฟังว่าเอาตัวล่าสุดก็แล้วกันนะทำให้ชื่อเสียงบ้านเมืองเราเนี่ยก็คือขุนน้ำนางนอนนะครับนั่นแหละครับคนในโลกนี้ประมาณสัก 2-3,000 ล้านคนนะครับจะรู้ประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นหนังมาแล้วไม่ใช่เหรอครับในวันนั้นผมเนี่ยเป็นคนที่สลายไม่หยุดฝนให้นะครับจำเลยครับลุงงอกได้เลยแต่ว่าให้ทราบนะวันนั้นที่ผมตัดสินใจที่ไปเลยนะครับคือมีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเข้ามาประกาศผ่านจอผมก็ฟังพอดีไม่ได้ฟังเป็นข่าวเป็นข่าวคือข่าวมันข้ามคืนอ่ะนะคืนข้ามคืนข้ามวันมาวันเขาบอกว่าช่วงนี้ภายใน5วัน7วันเนี่ยครับมันจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือคือมาจากจีนเนี่ยมาด้วยความรุนแรงสูงมากโอเคนะความกดอากาศสูงที่เขาว่ากันนะครับต่อมาก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้มวลมรสุมจะพัดขึ้นเหนือเหมือนกันผมก็มองเห็นเป็นภาพหมุนเวลาผมได้ยินปุ๊บผมจะเข้าในวาระหมุนเป็นภาพหมุนมันโอ้โหคงจะบรรลัยบายวอดหมดภาคเหนือถึงขั้นนั้นนะคืนวันนั้นผมทำหนังสือตั้งแต่กลางดึกเลยตื่นเช้าก็ไปยื่นที่ทำเนียบยื่นที่ตรงไหนหน่วยงานไหนเดี๋ยวนะเขามีหน่วยงานอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วครับหน่วยงานทางด้านการทหารก็นั่นครับสารตัวหนังสือมันก็ผ่านไปยังมีคนหนึ่งมีตัวแทนของกระทรวงต่างๆนั่งตรงนั้นนะครับผมต้องการจะไปเจอหนุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมันไปไม่ได้ไม่รู้ผ่านกี่ด่านรู้งั้นก็อ่ะลงน้ำหน่อยแล้วกันก็ถือหนังสือนี่ไปในปลายทางนั่นครับไปขุนน้ำนั่นก็ไปที่อบต.งานที่นั่นก็นายกอบต.ก็ถูกงดงานก็มีปลัดอบต.ทำหน้าที่แทนนะก็ปลัดอบต.ก็เซ็นหนังสือตัวนี้รับรองรับทราบว่าเข้าพื้นที่ในการดูแลแค่นี้ตอนนั้นผมก็ไปสลายเมฆหยุดฝนตามไปทีผมก็คือสกัดกั้นฝนอยู่ได้ถ้าฝนมาวันนั้นโอ้โหไม่มีเหลือตายหาหมดไม่มีเหลือเพราะว่ามันกั้นน้ำมันเข้ามาทางไหนน้ำมันฝนมันตกมันก็ซึมมาหมดอ่ะเนาะเออใช่ไหมเมื่อเราสามารถสกัดฝนไม่ให้ตกมาได้เด็ก13คนก็ออกจากถ้ำได้นะแต่ทุรกทุเลหน่อยก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับก็ถือว่าแต่ละประเทศของโลกใบนี้ผู้คนจะรู้จักประเทศไทยประมาณสัก2,000 ล้านคน 2,500 ล้านคนได้เพราะว่าข่าวมันฮามากครับนั่นนะฮะชื่อเสียงแบบนี้มันก็เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราใช่ไหมครับใช่นะดีๆมันมีอยู่อ่ะทำไมจะให้สิ่งไม่ดีอ่ะปรากฏต่อไปอีกทำไมแล้วเห็นไหมครับคิดเป็นไม่ก่อนแค่นี้ที่พูดต้องการจะให้บุคคลที่มีตำแหน่งมีหน้าที่มีอำนาจได้กระดุนแล้วรับทราบน้อยกว่าแค่นั้นนะครับเผื่อที่จะมีสติปัญญาพอที่ไปบริหารจัดการให้บ้านเมืองให้คนในสังคมเนี่ยในฐานรากๆเนี่ยขึ้นมาอย่างน้อยสุดก็จะไปรังแกเขาส่งเสริมอาชีพเขาไม่ใช่ประกาศออกกฎหมายห้ามไปทั้งหมดมันไม่ได้จะอยู่ยังไงอ่ะสุดท้ายระเบียบต่างกฎหมายก็เป็นเครื่องมือของบุคลากรทางด้านอะไรนะทางราชการต่อข่มขู่บางนู่นนี่นั่นสารพัดโอ้ยไม่ใหญ่ได้ยินครับไม่ใหญ่จะพูดคำพูดนี้อีกทีหนึ่งผมดูแล้วผมสะเทือนนะลุงออกดูแล้วฟังแล้วก็สะเทือนไปเรื่อยแหละนะแต่ทั้งหมดก็ขอได้โปรดอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเลยก็แค่นั้นนะครับนั่นนะโอเคพอแล้วแค่นี้บ่นไม่ฟังเยอะๆแล้ววันนี้บ่นครวญเอาล่ะงั้นพวกนี้ก็ประกอบอาชีพตามปกติคอยใครทำอาชีพแล้วก็ทำไปย้ำซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะครับอย่าลืมด้วยไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนอย่างไรสถานภาพต้องรักษาไว้สถานะความเป็นมนุษย์การประกอบอาชีพพอเวลาได้มาแล้วก็มาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินฐานที่หามาได้จัดให้มันเป็นระบบระเบียบนะอย่าเสพสปะเพราะ2ปีต่อไปนี้ยังไงก็ยังฟื้นยากดูแลตรงนี้ให้ได้ให้อยู่นะผมพูดบ่อยนะเรื่องนี้นะครับ
พราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้เอาไว้ถ้าหากว่ารักษาตัวเองไม่ได้ก็จะลำบากเพราะมันต้องกินต้องใช้มนุษย์อยู่คนที่อยู่อาศัยมีอยู่อาศัยมีที่อยู่อาศัยแล้วก็โอเคพยายามดูแลกันอาชีพนี่ถือว่าเป็นตัวหลักไม่มีอาชีพนี่ยุ่งเลยยุ่งจริงๆด้วยครับนานๆจะไปหวังพึ่งอะไรจนเกิดเหตุเกิดปัญหานอกภายนอกนะต้องเอาให้ได้เอาให้อยู่นะครอบครัวใครครอบครัวใครก็ต้องรักษากันแหละโอเคนะจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม